สวัสดีครับผมขุนพลนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของเพนทูนะครับ พูดถึงเพนทูนี่ก็หลายคนถึงกับร้องยี้นะ เพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ อาจจะต้องความเข้าใจยากสักนิดหนึ่งในตอนแรกนะครับหลายคนก็หัดใช้อย่างไม่เป็นเท่าไหร่ก็ล้มเลิกไปก็มีเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใช้เป็นแล้วเนี่ยตัวนี้มันสามารถทำให้เราสร้างงานได้อย่างมากมายนะครับสร้างเส้นสร้างรูปทรงต่างๆนะครับหรือเป็นทรงฟรีแฮนด์ก็ได้เลขาคณิตก็ได้นะครับหรือจะเอาไปวาดการ์ตูนก็ได้นะครับผมถ้าใครถนัดทางวาดการ์ตูนเวกเตอร์นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับการใช้งานก็ไปคลิกที่ไอคอนตัวนี้นะครับมันจะเป็นรูปหัวปากกาแบบนี้นะครับหรือว่ากดตัว P ก็ได้นะครับเป็นช็อตคัทของมันถ้ากดค้างนะครับเอาเมาส์ไปคลิกค้างไว้เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมาอีก3ตัวนะครับผมคลิกลูกศรตัวเล็กตัวนี้นะครับมันจะได้ออกมาเป็นกล่องเครื่องมือเล็กๆแบบนี้นะก็เดี๋ยวเริ่มจากการลากเส้นตรงก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คลิกทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยนะครับคลิกแล้วปล่อยนะมันก็จะเกิดจุดหนึ่งจุดนะครับเมื่อเราไปคลิกอีกทีหนึ่งตรงไหนก็ได้นะครับมันก็จะมีเส้นผ่าตามไปนะเส้นที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเรียกว่าเส้นผ่านะครับผมผมมาคลิกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะมีเส้นตามไปคือมันอยู่ที่เรากำหนดสีมันด้วยนะครับถ้าเราไม่กำหนดสีให้มันเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นไฮไลท์แสดงให้เห็นว่าเส้นผ่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่สีให้เส้นมันด้วยมันก็จะมีสีเกิดขึ้นมานะครับสีดำนะบางคนอาจจะไม่ชอบก็ให้มันเป็นนันไปก่อนก็ได้นะครับเมื่อถึงจุดเริ่มต้นนะครับเวลาเราลากไปตรงไหนก็แล้วแต่พอถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยจะให้มันเป็นรูปทรงเนี่ยเส้นมันต้องเชื่อมกันนะครับผม เส้นมันต้องเชื่อมกันนะครับมันจะเกิดวงกลมเห็นไหมครับเกิดวงกลมตรงไอคอนปากกาแปลว่ามันมาถึงจุดเริ่มต้นที่เราคลิกแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปมันก็จะเชื่อมกันเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับใส่สีอะไรก็ว่าไปนะครับใส่เส้นก็ได้นะครับถ้าอยากลากเส้นแบบให้ได้ระนาบนะครับก็กดชิปค้างเอาไว้นะครับมันก็จะล็อกให้เป็นเส้นตรงให้เลยนะครับถึงผมจะเอาไอคอนลากแบบว่าไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยนะครับถ้ากดชิปค้างเอาไว้เนี่ยมันก็จะล็อกให้เป็นเส้นตรงเลยนะครับ45องศานะครับ45องศาก็กดชิปค้างไว้เหมือนกันนะครับมันก็จะลากแบบทำมุมให้45องศานะครับ
ครับการเพิ่มจุดนะครับถ้าอยากจะแก้ไขรูปทรงบางส่วนนะครับก็เพิ่มจุดเอานะครับไปคลิกที่ไอคอนที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ไปคลิกที่เส้นนะครับคลิกบนเส้นปุ๊บจะเป็นการเพิ่มจุดนะครับเพิ่มแล้วได้อะไรนะครับก็เราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับกดเลือกลูกศรสีขาวนะครับอ่ะตรงนี้นะครับหรือว่ากดตัว A ก็ได้ครับกดตัว A เป็นช็อตคัทนะครับแล้วก็สามารถทำให้มันเป็นรูปทรงต่างๆได้นะครับคือการเพิ่มจุดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการเพิ่มอะไรอะเซกเมนต์ให้มันนะครับนะฮะถ้าเป็นเครื่องหมายลบก็คือลบจุดมันนะครับลบจุดไหนก็ทรงมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเหมือนกับมันใช้จุดยึดเอาไว้นะครับเป็นโครงสร้างของมันนะครับยึดตามจุดเอาไว้ถ้าเอาจุดออกมันก็จะเปลี่ยนนะครับคือไอ้จุดที่มันเชื่อมเนี่ยอยู่ระหว่างเส้นที่เป็นเชื่อมต่อกันเนี่ยเขาเรียกว่า anchor point นะครับเดี๋ยวผมลองสร้างอะไรที่มันดูเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยแล้วกันนะผมลบไปก่อนโอเคผมเปลี่ยนสีเส้นก่อนนะครับให้เป็นสีดำจะได้เห็นง่ายๆก็ยังไงอ่ะเอาอันนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมครับให้มันเป็นเส้นตรงก็กดชิปเอาไว้นะกดชิปคลิกแล้วปล่อยนะครับคลิกแล้วปล่อยแล้วถึงจะไปคลิกอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยป๊าบป๊าบป๊าบก็จะเป็นโครงตึกนะครับเป็นลายเส้นแบบง่ายๆทีนี้การแก้ไขนะครับถ้าผมอยากจะแก้ไขเส้นนะผมก็ใช้ลูกศรสีขาวนะครับตอนนี้หรือว่ากด A ก็ได้นะครับกด A เป็นช็อตคัทของมันปึ้งก็ไปเลือกนะครับไปเลือกที่จุด anchor point ครับที่เราต้องการแก้ไขจุดไหนที่เราเลือกมันจะเป็นทึบแบบนี้นะถ้าเราไม่ได้เลือกนะครับมันจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็คลิกเลือกมันก็จะแอคทีฟเป็นสีทึบแบบนี้นะครับแล้วก็แก้ไขนะผมอยากจะเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นแบบตรงๆนะครับผมก็ลากมันขึ้นไปนะอะไรอย่างนี้หรือผมอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งตัวนี้นะครับผมก็ลากคุม2จุดเลยนะครับลากคุม2จุดเลยแล้วผมก็
คลิกแล้วก็ลากนะครับลากเปลี่ยนประมาณนี้นะครับคือเวลาลากเนี่ยถ้ากลัวมันไม่ตรงนะครับก็กดชิปค้างไว้อีกก็ช่วยได้นะครับมันก็จะล็อกตำแหน่งให้เป็นระนาบเดียวกันคลิก2จุดก็แล้วก็ลากมันนะครับอันนี้ผมอยากให้เพิ่มความสูงให้มันนะผมก็ลากคลุมแองเกิลพอยต์2จุดด้านบนนี้นะครับแล้วก็คลิกแล้วก็ลากไปนะครับก็เป็นการแก้ไขนะครับในเบื้องต้นนะสมมุติถ้าอยากจะแก้ไขมากกว่าเดิมนะครับทำยังไงก็ผมให้ดู2ตัวนี้ก่อนนะครับเป็น add anchor point นะครับเครื่องหมายบวกนะครับกับ delete anchor point ก็จะเป็นเครื่องหมายลบนะครับผมคลิกตัวนี้นะแล้วก็สมมุติว่าผมอยากจะเพิ่มจุดให้มันตรงนี้นะครับคือการเพิ่มจุดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเซกเมนต์ให้มันด้วยนะครับอย่างตรงนี้คือมันจะมี1เซกเมนต์นะครับระหว่างจุดนี้ถึงจุดนี้นะถ้าผมคลิกเพิ่มจุดให้มันถ้าเกิดตรงนี้มันจะกลายเป็น2เซกเมนต์นะครับช่วงจุดนี้ถึงจุดนี้และจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับมันก็จะทำการเปลี่ยนรูปทรงมันได้นะครับผมคลิกตัวนี้แล้วก็ผมเลือก2อันนี้แล้วก็ลากไปมันก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะครับหรือผมคลิกตรงนี้ก็ได้คลิกตรงนี้คือยังไงมันก็ต้องเพิ่มจุดนะไม่งั้นมันก็จะทำให้เป็นทรงอื่นมันก็ลำบากนะครับถ้าไม่ชอบนะไม่ชอบก็ตรงข้ามเลยครับอันนี้ก็ลบออกไปนะครับลบจุดออกไปมันก็เหมือนกับเป็นการเปลี่ยนรูปทรงได้เหมือนกันนะครับพอจุดมันหายไปปุ๊บมันก็ไอ้โครงที่ยึดมันไว้เนี่ยมันเปลี่ยนไปอ่ะนะมันก็แล้วก็แก้ไขเอาก็ว่าไปนะครับประโยชน์ของการเพิ่มจุดนะครับมีอีกอย่างนึงผมลองคลิกตัวนี้นะคลิกคือถ้ากลัวไม่โดนเส้นมันเนี่ยนะครับก็เลือกเส้นไว้ก่อนก็ได้นะให้มันเห็นก่อนแล้วก็คลิกตรงนี้มี3เซกเมนต์นะครับผมลบได้นะครับลบผมเลือกลากคุมช่วงนี้นะครับผมมันถือว่ามันแยกเซกเมนต์กันแล้วนะครับลบออกไปได้นะแล้วผมก็ต่อเส้นได้นะครับต่อเส้นก็คือใช้ตัวนี้นะครับเป็นทูตัวนี้คลิกที่จุดมันนะครับจุดที่มันถือว่าเป็นปลายเส้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องหมายขีดตรงปากกานะครับเราก็คลิกไป1ที
ลากต่อได้นะครับลากต่อได้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นจุดปลายเส้นของเส้นนี้นะครับก็เอาเมาส์ไปวางเนี่ยเมาส์มันจะเปลี่ยนนะครับจากเครื่องหมายบวกจะเป็นเครื่องหมายขีดแบบนี้นะครับเราสามารถคลิกตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็ลากต่อได้เลยนะครับนะอะไรอย่างนี้นะนะครับก็เป็นการปรับแต่งนะครับในเส้นผ่านในแบบเรขาคณิตแบบง่ายๆนะอันนี้ลองไปใช้กันดูนะครับคราวนี้ก็มาว่ากันด้วยเรื่องของการใช้ Pen Tool ในการสร้างเส้นโค้งนะครับต้องบอกว่าการสร้างเส้นโค้งนี่เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นท่าไม้ตายของเครื่องมืออันนี้เลยนะครับหลายคนก็งงๆนะทำไม่ได้ ก็จริงๆมันไม่ยากนะครับถ้าเราจับจุดมันได้นะก็เหมือนเดิมครับคลิกที่ไอคอนตัวนี้ถ้าสร้างเส้นตรงเนี่ยคลิกแล้วปล่อยแล้วก็คลิกใช่ไหมฮะมันจะเป็นเส้นตรงแต่ว่าถ้าเป็นเส้นโค้งเนี่ยคลิกแล้วก็คลิกค้างนะครับแล้วก็ลากจำไว้ว่าคลิกค้างแล้วก็ลากนะครับอยากให้มันโค้งข้างบนลากลงข้างล่างนะอยากให้มันโค้งข้างล่างก็ลากขึ้นบนนะครับสังเกตว่าเวลาเราลากเนี่ยมันจะมีแขนยื่นออกมานะครับถ้ามีแขนยื่นเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าเส้นนั้นเนี่ยมันโค้งแล้วนะครับใช้ลูกศรสีขาวปรับได้นะครับตรงนี้นะมันจะโค้งมากโค้งน้อยหรือว่ามันจะโค้งไปทางไหนเนี่ยมันอยู่ที่แขนสองข้างนะครับตรงนี้เป็น anchor point นะครับดูอีกทีคลิกนะครับคลิกแล้วปล่อยนะครับแล้วก็ไปคลิกจุดที่ต้องการแล้วก็ลากนะพอมีแขนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่ามันโค้งละมันเป็นเส้นโค้งละนะครับเวลาเราลากไปพอไปถึงจุดเริ่มต้นนะครับจะให้เส้นมันเชื่อมกันเนี่ยมันก็จะมีเครื่องหมายวงกลมมาแบบนี้นะครับก็สามารถเพิ่มจุดได้เหมือนกันนะครับเพิ่มจุดได้เหมือนกันคลิกที่เครื่องหมาย add anchor point นะครับแล้วก็ไปคลิกบนเส้นนะใช้ลูกศรสีขาวปรับนะเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้มันจะขนาดความโค้งมันจะมากจะน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่แขนนะครับอยากให้มันโค้งมากๆก็ยืดแขนไปนะอยากให้มันฝั่งไหนนะครับก็ยืดแขนฝั่งนั้นนะปรับหมุนได้นะครับหมุนได้แขนฝั่งนี้ผมอยากให้มันโค้งมากหน่อยก็ยืดออกมานะครับยืดออกมาก็เหมือนกันนะครับจะลบจุดก็คลิกที่ delete anchor point ก็คลิกไปบนจุดนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ convert anchor point นะครับเอาไว้ทำอะไรนะเดี๋ยวลองดูคลิก
เสร็จแล้วก็ไปคลิกบนจุดอีกทีหนึ่งนะครับคลิกบน Anchor Point อีกทีหนึ่งนะมันกลายเป็นมุมเหลี่ยมทันทีนะครับเพราะว่าแขนมันหายไปแล้วนะเนี่ยครับมันไม่มีแขนแล้วนะเวลาเราเอาไปคลิกที่ตรงไหนที่มีแขนมันเนี่ยมันจะโค้งใช่ไหมครับพอเราเอาไปคลิกเนี่ยปุ๊บนะมันจะทำให้เป็นมุมตัดเลยนะครับจะลดแขนออกไปโดยอัตโนมัตินะครับนะครับกลายเป็นเหลี่ยมไปเลยนะครับแบบนี้นะถ้าเกิดเอ้าแล้วผมต้องการให้มันมีแขนนะครับจากตรงนี้แขนถูกตัดไปแล้วอยากให้มันกลับมามีแขนทำยังไงก็ใช้ตัวเดิมเนี่ยฮะตัวเดิม convert anchor point นะครับคลิกไปบนจุดนะครับคลิกค้างนะครับคลิกค้างนะอย่าคลิกไปกลับนั่นโดนซะแล้วหนึ่งดอกให้คลิกค้างแล้วก็ลากลากเห็นไหมครับมันจะมีแขนมันจะมีแขนโผล่ขึ้นมานะครับอย่ายืดไปตามที่ใจต้องการนะครับใช้ลูกศรสีขาวเลื่อนได้ปรับได้อีกเหมือนเดิมนะครับไอ้ยะต้องใช้คำนี้เลยนะมัน Amazing มากครับเดี๋ยวดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งผมจะลองทำเป็นเส้นโค้งนะครับเป็นเวฟนะผมก็ลากนะครับใช้สมาร์ทไกด์ช่วยได้นะครับกด Ctrl U นะครับจะเป็นการเปิดสมาร์ทไกด์มันมีประโยชน์ยังไงก็คือมันจะสามารถวัดระยะให้เราได้ว่าคลิกตรงจุดไหนเนี่ยมันถึงจะตรงในระนาบเดียวกันนะครับมันจะสแนปให้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีเส้นสีเขียวขึ้นมาบอกว่าอ๋อคลิกตรงนี้ตรงนะอะไรอย่างนั้นนะครับก็คลิกแล้วลากนะครับคลิกแล้วลากที่จุดแรกนะครับมาจุดที่สองปึ๊บจุดที่สามนะครับลากลงล่างเส้นมันจะขึ้นบนนะฮะเส้นมันจะโค้งขึ้นบนนะครับลากข้างบนเส้นก็จะโค้งลงล่างประมาณนี้นะครับเส้นโค้งนะก็ปรับได้ครับเหมือนเดิมนะครับ สมมุติว่าถ้า
ผมจะลากเส้นตรงนะครับให้มันตรงแล้วอยู่ๆให้มันโค้งนะอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวทำให้ดูนะครับผมอยากได้เส้นตรงก่อนนะครับก็คลิกแล้วปล่อยนะครับแล้วก็ไปลากที่จุดนี้นะครับตรงนี้อยากให้โค้งนะครับก็ลากแล้วก็ยืดแขนมันออกมานะครับพอถึงตรงนี้ผมจะต้องคลิกแล้วก็ลากแล้วนะครับคลิกค้างแล้วก็ลากนะมาถึงตรงนี้คลิกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมอยากได้ให้เป็นเส้นตัดนะครับเพราะฉะนั้นต้องคลิกแล้วปล่อยนะครับไม่ให้มันมีแขนนะเนี่ยแล้วก็ลากต่อประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมอยากให้โค้งอยากให้โค้งก็คลิกแล้วก็ลากให้มันมีแขนนะก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับถ้าเราจับจุดมันได้นะมาถึงของจริงกันแล้วนะครับที่ผ่านมานั้นแค่ซ้อมมือนะครับของจริงนี่โอ้โหผมเตรียมพร้อมเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสเก็ตนะครับไม่ใช่สเก็ตสิคือภาพคบเพลิงนะโดนไปได้อีกหนึ่งดอกนะก็เดี๋ยวจะมาใช้เพนทูนะครับดับภาพนี้นะครับดับภาพนี้ก็จะได้เห็นว่าการใช้งานจริงนะครับมันจะเป็นไปในทางลักษณะไหนนะเผื่อจะได้นึกภาพกันออกนะครับเริ่มเลยผมแยกเลเยอร์ไปนะใส่เส้นให้เป็นสีดำนะครับจะได้มองเห็นหน่อยก็เริ่มเลยนะครับปึ้งนะโค้งโค้งปึ๊บตรงนี้มันเป็นมุมตัดนะครับมุมตัดทำยังไงอ่ะคลิกมันทีหนึ่งนะครับคลิกตรงนี้ทีหนึ่งแขนมันจะถูกตัดออกไปแล้วก็ลากต่อมีแขนนะครับมีแขนเพราะอยากให้มันโค้งนะตรงนี้มันไม่ได้โค้งนะครับจากนี้ไปมันเป็นมุมตัดก็เอาเมาส์เนี่ยไปอยู่บน anchor point นะครับมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นเส้นๆนะคลิกทีหนึ่งแขนจะถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็ลากต่อนี่ก็เหมือนกันครับหลักการเดียวกันเลยปึ๊บThank you.
มาตรงส่วนโค้งนะครับตรงส่วนโค้งบ้างเป็นไฟนะครับก็จัดการซะนะครับโค้งนี่ก็โค้งนี่ก็โค้งคือถ้าทำบ่อยๆเนี่ยมันจะรู้เลยครับว่าตรงไหนควรจะดัดตรงไหนควรจะเอาแขนออกนะครับก็บางทีดูอย่างเดียวมันไม่ได้ผลนะครับต้องลองเลยนะจำง่ายๆว่าตรงไหนไม่โค้งก็ตัดแขนมันออกไปนะครับเพราะถ้าไม่ตัดแขนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเวลาเราลากต่อนะมันจะเป็นอย่างนี้ไปเลยนะครับเพราะมันมีแขนยืดออกไปนะตัดแขนมันโค้งนิดเดียวก็ยืดแขนออกมาแค่นิดเดียวพอนะครับดูกันยาวๆไปเลยนะครับใกล้เสร็จแล้วปึ๊บ
ปิดตาภาพ reference ออกไปก่อนนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทำเป็นใส่สีมันซะหน่อยนะครับทำเป็นไอคอนนะนะครับอันนี้คือมันจะเป็นเส้นอยู่นะครับมันจะเป็นเส้นอยู่นะไม่มีสีนะครับเป็นแค่เส้นสีดำเท่านั้นนะครับก็เปลี่ยนจากเส้นนะครับให้เป็นสีนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับกดชิป X นะชิป X นะมันโอ้โหอันนี้ต้องเป็นสีขาวปึ๊บนี่เป็นเส้นกดชิป X นั่นถึงตรงไฟตรงไฟก็10 x ตัวนี้ขาวโอ้ก็ไม่เลวนะทำเองชมเองนะครับเป็นสีก็ได้ครับลองดูนะก็ตรงนี้เดิมดีกว่าเนาะน้ำแหลมนี่แหละก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเป็นเทคนิคการใช้เป็นทูนะครับต้องฝึกบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆแล้วมันจะจับจังหวะมันได้ว่าตรงไหนโค้งมากโค้งน้อยตรงไหนจะตัดแขนเป็นเหลี่ยมเป็นมุมอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับผมไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ